สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Topic กับผมจอมเพชรประดับนะครับมีการวิเคราะห์ออกมาค่อนข้างจะสอดคล้องต้องกันนะครับว่าสาเหตุของความขัดแย้งหรือว่าแกนหลักสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตความขัดแย้งอยู่ในสังคมไทยเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งการเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรที่ผ่านมานั้นมีการใช้ศาลในการที่จะทำหน้าที่แก้วิกฤตความขัดแย้งต่างๆมีการออกกฎหมายในลักษณะที่นำไปสู่การที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแต่สุดท้ายแล้วประชาชนไม่ศรัทธาต่อวิธีการแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับและที่มีการพูดกันค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือศาลไทยนั้นให้การรับรองการทำรัฐประหารตลอดระยะเวลาเกือบ80ปีที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมนะครับการแก้รัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้านี้จะทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นมีความเป็นธรรมได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้รายการ Hot Topic จะพูดคุยกับคุณนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์นะครับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับครับยินดีครับขอคุยอย่างนี้ก่อนระหว่างสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกับสภาทนายความแห่งประเทศไทยมีความเหมือนความต่างและภารกิจต่างกันอย่างไรครับครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จดทะเบียนตามกฎหมายมาเมื่อพ.ศ.2500นะครับวันนี้ก็55ปีสำหรับการเป็นสมาคมทนายความประเทศไทยสมาคมนะฮะครับสมาคมทนายความต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลักดันให้เกิดสภาทนายความครับแล้วภารกิจของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกับสภาทนายความแห่งประเทศไทยมีความเหมือนกันแตกต่างกันซ้ำซ้อนกันย้อนกลับเมื่อ2500ก่อนนะครับว่าการรวมตัวของพวกที่เป็นทนายความณวันนั้นเนี่ยก็ต้องการสร้างบ้านและรวมตัวกันเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับสังคมในกระบวนการยุติธรรมนะครับสิ่งต่างๆในอดีตเนี่ยต้องยอมรับว่าในวันนั้นเมื่ออดีตเนี่ยทนายความเนี่ยจะต้องขึ้นกับเนติบัณฑิตสภาหรือศาลบรรดาเงินที่ต่อใบอนุญาตต่างๆเนี่ยแทนที่จะมาบริหารงานในส่วนของเป็นสวัสดิการของพวกทนายด้วยกันก็ไปอยู่ที่ศาลซะฉะนั้นมวลทนายในอดีตตั้งแต่2500ก็ร่วมกันผลักดันและต่อสู้ความเป็นอิสระของทนายความจนเกิดสภาทนายความเมื่อปี2528จะเห็นได้นะฮะว่ามันผลักดันจากสมาคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วว่า2528มีสภาทนายความสมาคมยังดำเนินการตามกิจกรรมและตามวัตถุประสงค์หลักตลอดเวลาครับ1ในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ที่ไม่รับความเป็นธรรมตามกฎหมายนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราดำเนินกระบวนการนี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็โดยเรามองถึงทุกปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายอย่างที่ท่านคุณจอมบอกว่าความยุติธรรมมันไม่เท่าเทียมกันผมคิดว่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่ในหน้าที่ความเป็นทนายความจะต้องทำอย่างไรที่ให้ความยุติธรรมมันเข้าไปเท่ากันในสังคมในระหว่างคนจนที่มีจำนวนมากในประเทศไทยครับมีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกวิเคราะห์แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในส่วนของอันนี้พูดถึงสภาทนายความก่อนนะครับกรณีที่กกต.ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องสถานภาพการเป็นอาวุธที่สมาชิกของนายกสมาคมท่านปัจจุบันคุณศักดิ์ก่อแสงเรืองนะครับคนก็เลยตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะการกระทำผิดของคนที่เป็นนักกฎหมายและเป็นการกระทำผิดทางกฎหมายซึ่งแน่นอนอาจจะต้องรอศาลพิสูจน์อย่างนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่กกต.ออกมาระบุแบบนี้แล้วก็ทำให้สภาทนายความในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายแต่กลับเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายซะเองและนำไปสู่ที่กกต.อาจดำเนินการถอดถอนรวมทั้งการที่จะให้ดำเนินคดีทางอาญาเกิดความเสียหายขึ้นไม่น้อยเหมือนกันและแน่นอนคนก็อาจจะเหมารวมมาสู่ความเป็นสมาคมทนายความด้วยรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาทนายความครับครับในฐานะที่ผมเป็นผู้นำองค์กรในนามของสมาคมทนายความประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เกิดในวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับน่าเสียใจที่จะต้องตอบว่าในวิชาชีพทนายความในปัจจุบันนี้เนี่ยธรรมชาติหรือธรรมดาอยู่แล้วซึ่งคนมองทนายความว่าเป็นคนหัวหมอฉะนั้นสิ่งที่เกิดในองค์กรสภาทนายความแล้วเนี่ยผู้นำองค์กรเนี่ยได้กระทำความผิดซะเองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อถือของประชาชนโดยรวมเนี่ยจะมองความอาชีพทนายเนี่ยมันต่ำลงและแย่ลงกว่าเดิมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ต้องเรียนคุณจอมว่าผมต้องกราบขอโทษและรู้สึกเสียใจแทน
ในอาชีพเดียวกันว่าเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับรู้สึกเสียใจจริงๆครับเสียใจเพราะว่าอย่างนี้ครับเสียใจเพราะว่าทนายความที่จดทะเบียนเป็นทนายความในประเทศณเวลานี้ 50,000 เศษถึง 60,000 คนครับได้รับผลกระทบจากผู้นำองค์กรเพียงท่านเดียวหรือคณะกรรมการคณะกรรมการในสภาที่เสนอชื่อเข้าไปครับทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆที่ทำนั้นน่ะมันผิดกฎหมายก็ต้องตอบว่ามันเป็นความผิดเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะคนเท่านั้นถ้าอย่างนั้นคิดว่าความรับผิดชอบของนายกสภาทนายความควรจะมีไหมครับหรือควรจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าในระดับที่เป็นผู้มีอาชีพกฎหมายแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาหนึ่งย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตนกระทำไปผิดหรือถูกเราข้ามจุดไปเมื่อเกิดตรงนี้แล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลหรือจิตสำนึกของผู้นำว่าควรจะแสดงออกอย่างไรให้สังคมเห็นหรือให้ประชาชนเห็นก่อนว่าสปิริตของตัวเองเนี่ยทำอย่างไรเพื่อจะยกระดับความสูญเสียหรือความเสื่อมเสียไม่ให้มันไปมากกว่านี้ครับครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของสมาคมวิชาชีพนะฮะทั้งสองสมาคมและทั้งสองสภาในส่วนของกระบวนการยุติธรรมในทุกวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปเหมือนกันนะครับประชาชนค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความเป็นอำนาจนิยมสูงแล้วก็เป็นเพราะเหตุไรครับศาลไทยจึงดูเหมือนว่าให้การรับรองการทำรัฐประหารอยู่บ่อยครั้งเลยคืออะไรขึ้นกับศาลไทยแทนที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญหรือประชาธิปไตยเกิดอะไรขึ้นฮะอันนี้ต้องเรียนคุณจอมก่อนว่าอำนาจในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้สามอำนาจก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการสามอำนาจเนี่ยโดยหลักในทั้งโลกหรือประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาต้องถ่วงดุลกันได้มีการยึดโยงกันมีการถ่วงดุลคือมีการอำนาจใดก็แล้วแต่ที่ใช้อำนาจแล้วขัดกับประชาชนส่วนใหญ่ว่าใช้อำนาจถูกหรือผิดเนี่ยจะต้องมีการสอบถามและโต้แย้งว่าท่านทำไปแล้วเนี่ยทำไมมันขัดแย้งกับสังคมส่วนใหญ่อะเห็นว่าไม่ใช่ยกตัวอย่างง่ายๆการปฏิวัติรัฐประหารในอดีตจนมาวันนี้ที่คุณจอมเกริ่นไปแล้วเนี่ยว่าทำไมตุลาการถึงไปยอมรับอำนาจแบบนั้นครั้งที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิงใช่ครับนะฮะถามว่าทำไมอำนาจตุลาการเนี่ยไปยึดโยงกับคำพิพากษาศาลฎีกาในอดีตว่าการปฏิวัติและรัฐประหารได้มาซึ่งอำนาจรัฐาธิปัตย์พอยอมรับตรงนั้นคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารจนอดีตจนปัจจุบันก็ถือกฎหมายถือฎีกาฉบับนั้นบอกว่าถ้าผมใช้กำลังรถถังผมใช้อำนาจครับผมได้อำนาจรัฐาธิปัตย์ต่อไปผมฉีกรัฐธรรมนูญภายในวันเดียวเลยนั่นเท่ากับเป็นการสนับสนุนการทำรัฐประหารไปในตัวด้วยเหมือนกันถูกไหมตรงนี้ผมว่าผมไม่กล้าจะยืนยันชัดเจนว่าขนาดนั้นนะฮะแต่การยึดโยงของอำนาจตุลาการที่ดำเนินการอย่างนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนคำพูดที่คุณจอมพูดแล้วว่าสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติดูประหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะอาจจะวิเคราะห์ไปได้อย่างนั้นครับถามต่อผมเรียนนิดนึงอยากจะเรียกว่าทำไมไม่มีตุลาการท่านไหนออกมาเห็นแล้วก็โต้แย้งเลยว่าการที่ทำรัฐประหารการที่เอารถถังมายึดการที่ทำอะไรหรือฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการที่ผิดกับหลักการคุณจะไม่ได้อำนาจรัฐาธิปัตย์อย่างที่มีมาในอดีตตรงนี้มีบางท่านเหมือนกันแต่เป็นเสียงส่วนน้อยมากในศาลไทยหรือในระบบตุลาการบ้านเราแต่ก็มันก็เป็นเสียงที่น้อยถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรถึงจะให้ศาลไทยรับใช้ประชาชนมากกว่าที่จะรับใช้กลุ่มบุคคลที่พยายามที่จะเข้ามาทำลายประชาธิปไตยครับปฏิรูปอย่างไรเปลี่ยนวิธีคิดหรือจิตสำนึกของตุลาการอะไรยังไงได้ไหมครับผมคิดว่าเวลาเหมาะสมกำลังมาถึงคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันมีภาครวมทั้งเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างในการดำเนินการที่เราบอกว่าทำไงให้ตุลาการเนี่ยไม่ใช่อำนาจในขณะที่คนอื่นมองแล้วว่ามันไม่ใช่อำนาจที่เป็นธรรมเท่าไหร่ตรงนั้นถ้าเราแก้รัฐนูนได้ก็คือเราให้องค์กร3อำนาจถ่วงดุลกันมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ถ้าเกิดตุลาการทำอะไรผิดขัดแย้งกับความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่จะต้องมาตอบคำถามในคณะกรรมการทำไมท่านตัดสินอย่างนี้ทำไมท่านทำอย่างนี้มันขัดแย้งความถูกต้องข้อจริงอย่างไรเป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงนี้เราถือว่าเมื่อไหร่ที่เราแก้รัฐธรรมนูญให้อำนาจ3อำนาจมันถ่วงดุลกันได้จริงปัญหาที่กำลังพูดว่าตุลาการจะไปสนับสนุนอำนาจอะไรก็ตามเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วมันจะคลายลงเพราะทุกคนกลัวการตรวจสอบ
แต่ปัญหาวันนี้คือกระบวนการตรวจสอบเข้าไปไม่ถึงในอำนาจตุลาการครับทำอย่างไรถึงจะให้การตรวจสอบของประชาชนเข้าไปถึงและเป็นการตรวจสอบที่ไม่ไปกระทบต่ออิสระของตุลาการฮะครับเราจะทำอย่างไรหรือแก้กฎหมายผมก็เรียนว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนครับแก้กฎหมายให้อำนาจดังกล่าวมีกระบวนการตรวจสอบได้ซึ่งมีคนคิดรูปแบบไปเยอะแต่ยังเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เป็นการตรวจสอบที่ไม่กระทบกระเทือนต่ออิสรภาพในการวินิจฉัยคดีต่างๆของตุลาการถูกไหมฮะแน่นอนครับก็เป็นอิสระอย่างเดิมคือจะไปก้าวก่ายดุลพินิจของแต่ละท่านไม่ได้แต่เมื่อมีคำวินิจฉัยอย่างไรที่มันขัดแย้งหรือสังคมคิดว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยน่าจะไม่ชี้แจงในส่วนที่ออกคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาในเรื่องดังกล่าวครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับแขกรับเชิญในรายการ Hot Topic วันนี้นะครับพูดคุยกับคุณนรินทร์พงษ์จินาภักครับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับพูดถึงเรื่องของบทบาทของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยด้วยรวมทั้งทัศนะของนายกในการที่จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเราในเวลานี้ด้วยเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องสมาคมในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนภารกิจหลักดูเหมือนว่าตอนนี้ให้การช่วยเหลือผู้ที่เป็นผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองนะฮะอยู่ในห้องขังต่างๆเนี่ยได้ช่วยเหลือไปแค่ไหนอย่างไรพูดง่ายๆคือช่วยเหลือคนเสื้อแดงซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการที่ถูกดำเนินคดีมีการควบคุมตัวอยู่ในห้องขังช่วยอย่างไรแนวทางการทำงานเป็นอย่างไรและแนวทางอันนี้จะนำไปสู่การที่จะทำให้เกิดความปรองดองซึ่งสมาคมก็อยู่ในคณะกรรมการปคอปอยู่ด้วยถูกไหมครับครับครับเรียนย้อนนิดหนึ่งนะฮะว่าเดิมทีเมื่อปี 2554เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างรุนแรงกลุ่มนปชเริ่มมีการรวมตัวกันณที่ต่างๆนะครับสังคมเริ่มจะเดินไม่ได้นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมีแกนนำนปชเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ไม่ได้ประกันตัวนะครับซึ่งเขาถูกควบคุมตัวมา6เดือนนะครับแล้วก็มีทนายความเดิมเนี่ยยื่นคำร้องขอประกันตัวมาแล้วถึงประมาณ20กว่าครั้งทนายความเดิมนี่อยู่ในสมาคมนี้ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยทนายความเดิมของคุณณัฐวุฒิก็ดีคุณหมอเวงก็ดีหรือคุณก่อแก้วก็ดีเนี่ยก็ดำเนินการขอประกันตัวพวกเขามาแล้ว20กว่าครั้งก็ศาลไม่ปล่อยนะครับก็คุณธิดาก็มาร้องเรียนที่สมาคมให้ช่วยหน่อยเพราะเราเห็นว่าเราเป็นองค์กรวิชาชีพและกฎหมายนี่เป็นเหตุที่ทำให้ต้องเข้ามาช่วยเหลือคนเสื้อแดงนั่นแหละเท้าความไปหลังจากกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นมาเรามองเห็นว่าบ้านเมืองขัดแย้งอย่างรุนแรงหนึ่งเงื่อนไขที่นปช.บอกว่าถ้าไม่ปล่อยแกนนำเนี่ยเขาจะไม่ยุติการชุมนุมเรามองเห็นเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนว่าตราบใดที่พวกเขายังไม่ถูกพิพากษาถึงที่สุดพวกเขาต้องรับการประกันตัวและออกมาต่อสู้คดีเหมือนคนทั่วไปครับเราใช้กระบวนการดำเนินการนำพวกเขาออกมาจากเรือนจำได้ในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2555ครับนั่นคือเริ่มที่1นะครับเริ่มที่2คือจุดเริ่มที่2คือสมาคมได้ดำเนินการเอากลุ่มนปช.ที่หลบหนีในกรณีที่มีการสลายการชุมนุมไปแล้วกลับมาในกลุ่มต่างๆนี้ยกตัวอย่างท่านอิริสรเพียงเกตนะครับคุณแลมโบ้คุณชินวัตรคุณไวยพจน์กลับมาเพื่อจะเป็นตัวอย่างที่ให้คนที่หนีไปได้กลับมาสู้คดีครับโดยใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับสองอย่างที่เรียนก็คือหมดไหมครับก็เป็นที่มาของรัฐบาลปัจจุบันก็คือนำมาสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยมีประชาธิปไตยและมีรัฐบาลโดยประชาชนโดยแท้จริงครับแต่มันยังคงเหลือกลุ่มที่ยังถูกขังอยู่อีกจำนวนหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่ประมาณ60คน60คนนะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่มีความผิดจากคดีที่เกิดจากความขัดแย้งโดยการเมืองทั้งสิ้นครับตรงนี้จะเป็นปัญหาทางคณะกรรมการปคปที่ท่านรองยงยุทธเนี่ยเป็นประธานก็ได้บอกว่าถ้าตราบใดที่กลุ่มนี้ไม่ออกมาเนี่ยการปรองดองมันจะเริ่มต้นไม่ได้เลยนะครับเราได้รับการติดต่อจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเสนอรายชื่อมา60ท่านให้เราเนี่ยไปดำเนินการประกันตัวกลุ่มดังกล่าวออกมาแล้วตอนนี้ออกมายังผมก็ทำเรื่องดังกล่าวเนี่ยถึงท่านยงยุทธที่ประธานคปว่าสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยจะขอเป็นผู้ดำเนินการเอาผู้ต้องขังทั้งหมดออกมาในการที่จะไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ด้วยวันนี้เนี่ย60กว่าคนเนี่ยมันอยู่ในเขตอำนาจศาลทั่วประเทศมันจะต้องตั้งคณะทำงานมันจะต้องมีการจัดทุนระดมทุนเพื่อไปช่วยผู้ต้องขังดังกล่าวทั้ง60กว่าคนซึ่งมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาระหว่างสมาคมกับปคปแล้วกรมสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ได้ให้งบประมาณในการให้งบประมาณเป็นหลักประกันเท่านั้นครับยกตัวอย่างท่านละ600,000
แต่งบประมาณในการที่จะจัดทีมทนายค่าพาหนะค่าใช้จ่ายไปดูแลในการปล่อยตัวชั่วคราวกลุ่มผู้ต้องขังทั่วประเทศเนี่ยงบตัวนั้นยังไม่มีงบนี้จะต้องมาจากไหนฮะปคอปมั้ยครับคือผมทำเรื่องเสนอท่านรองยงยุทธไปแล้วว่าเราของบประมาณในการที่จะจัดทีมทนายความไปดูแลผู้ต้องขังทั่วประเทศและดำเนินการขอปล่อยตัวชั่วคราวเขาออกมาครับนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังอยู่ในระหว่างรอดำเนินการถามนิดหนึ่งพอรัฐบาลเพื่อไทยได้รับการเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับความตั้งใจของรัฐบาลเพื่อไทยในการช่วยเหลือคนเสื้อแดงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในเรือนจำทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีความจริงจังเข้มแข็งจริงใจแค่ไหนต้องเรียนว่ารัฐบาลได้มีความจริงจังในเรื่องการปรองดองอย่างมากดูจากนี้ครับคณะกรรมการคอปของอดีตที่ตั้งโดยคุณอภิสิทธิ์เสนองานมาไม่คืบหน้ารัฐบาลได้ตั้งปคปคือคณะกรรมการประสานงานร่วมกับคอปในนโยบายที่อาจารย์คณิตบอก1ต้องปล่อยตัวชั่วคราว2ต้องเยียวยา3ต้องแยกข้อหาความผิดออกจากหนักเบาอยู่อย่างไรฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเนี่ยมองได้ชัดเจนว่าได้สนองตอบกระบวนการปองดองแบบ 100% เพื่อจะให้บ้านเมืองมันเดินไปข้างหน้าจะเห็นได้ว่าเงินกองทุนจากกรมรัฐบาลก็บอกให้กรมคุ้มครองสิทธิ์เป็นผู้ออกมาเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาแต่ละรายยกตัวอย่างคดีของช่างภาพญี่ปุ่นวันนี้ท่านนายกก็ได้ดำเนินการเอาเงิน7ล้านเศษไปให้เขาแล้วนี่ก็เป็นสนองว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามกระบวนการที่อยากให้เกิดการเยียวยาหรือกระบวนการปองดองเนี่ยให้มันรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับของโดยทั่วไปแต่ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำอีกเท่าไหร่นะฮะ60คนครับก็ยังอยู่นี่เกือบจะก็ยังอยู่ตอนนี้กำลังเรียนจอมว่าเรากำลังเร่งดำเนินการประสานงานทั้งหมดเอาออกมาโดยต้องจัดทีมทนายเข้าไปแต่ละจังหวัดนะครับแต่ด้วยกระบวนการที่ยากเพราะว่าบางคนเจอข้อหาลักทรัพย์ข้อหาเผาสารกลางจังหวัดแต่ทั้งแต่ละข้อหามันเกิดจากการรวมตัวเพื่อชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเรียกกันว่าคดีที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับครับอย่างไรก็ตามในส่วนของสมาคมทนายความเองจะมีการประชุมใหญ่แล้วจะมีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการและนายกในวันที่24มีนาคมครับที่โรงแรม SC Park นะครับใช้จะมีวาระในการประชุมเพราะว่าวาระของผมเนี่ยครบวาระที่จะต้องมีการเลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่นะครับในวันที่24เนี่ยจะมีการเชิญสมาชิกทั่วประเทศมาประชุมสามัญเพื่อเลือกนายกและกรรมการมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ทั่วประเทศสมาคมสมาชิกตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนครับสมาชิกของสมาคมทนายความนะครับครับเป็นสมาชิกที่จับต้องได้เพราะเราเร่งทำสวัสดิการและสิ่งต่างๆให้สมาชิกของเราทั้งหมดนะครับครับนอกเหนือจากการประชุมแล้วเห็นว่ามีเรื่องของการคุยกันในข้อเสนอหรือว่าวิธีการหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันครับในวาระจากหลังจากการเลือกตั้งคณะกรรมการและนายกแล้วเนี่ยก็จะมีการเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี2555เนี่ยประเทศไทยได้อะไรอย่างไรครับเพื่อประเทศไทยอย่างไรตรงนี้กำลังเรียนว่าความขัดแย้งวันนี้ตั้งกันมาที่การยกร่างอยู่ก็มีความไม่ลงตัวกันเรื่องว่าดีไม่ดีอย่างไรเราในฐานะที่เป็นสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเราระดมสมองสมาชิกทั้งหมดเสนอความเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญปี50ควรแก้ไขอย่างไร1แฟ้มนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงวันนั้นจะมี3อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับซึ่งได้เชิญท่านอาจารย์โพคินท่านพงเทพเทพกาญจนาและท่านอดีตรัฐมนตรีวัฒนาเมืองสุขโดยใช้พิธีกรคือกวนตรงพรนะครับเพื่อมาเสนอกันคิดว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันควรแก้ไขแล้วแก้ไขประเทศไทยจะได้อะไรหรือเสียอะไรตรงนี้ครับแต่ว่าในแฟ้มที่เป็นการสำรวจความคิดเห็นของบรรดาทนายความทั้งหลายเนี่ยสำรวจมากี่ท่านแล้วก็ข้อสรุปของบรรดาทนายความที่สำรวจมาเนี่ยอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาในลักษณะไหนอย่างไรฮะข้อสรุปก็จริงๆแล้วมันจะมีหลายส่วนนะฮะส่วนสรุปว่าเห็นควรแก้ไขในมุมมองของสมาชิกสมาคมทนายความของประเทศไทยครับแต่ในการแก้ไขแต่ละมุมในแง่ของการเมืองในแง่ของทางสังคมในแง่ของทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างง่ายครับมีมาตรา67ในรัฐธรรมนูญบอกว่าประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันเล็กกับประโยชน์ชุมชนตรงนี้เนี่ยต้องแก้ด่วนเพราะว่าเราให้ประโยชน์ชุมชนใหญ่กว่าประโยชน์สาธารณะไม่ได้ต้องเรียนคุณจอมครับสาธารณะกับชุมชนมันแตกต่างสิครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เรากำลังจะสู่ประชาคมอาเซียนปี58วันนี้เรื่องทรัพยากรเรื่องพลังงานบอกอยากตัดถนนตรงนี้อยากจะทำอะไรตรงนี้อันนี้คือของชุมชนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นประโยชน์ชุมชนประโยชน์สาธารณะคือบอกเราต้องการจะ
ตัดถนนผ่านหรือทำฝัดเบย์เรื่องน้ำสมมติอาจารย์ปรากฏว่าชุมชนบอกไม่ยอมเพราะว่ามันไปขัดประโยชน์ชุมชนรัฐธรรมนูญปี50บอกว่าประโยชน์ชุมชนใหญ่กว่าประโยชน์สาธารณะตรงนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมิฉะนั้นแล้วเนี่ย10ประเทศในอาเซียนที่เราจะก้าวไปรวมกับเขาเนี่ยเราจะถอยหลังแล้วเราจะอ่อนแอที่สุดซึ่งเราได้คุยกับท่านสุรินทร์ พิศวรรณเราได้เข้าพบขออนุญาตท่านก็ให้ข้อมูลเราว่าถ้าการเมืองไทยยังอ่อนแอยังมีรัฐธรรมนูญที่อ่อนแอในเรื่องบกพร่องในข้อเรียกร้องต่างเราจะสู้10ประเทศในอาเซียนนี้ไม่ได้เลยครับเรื่องของที่มาสสรอะไรต่างๆเนี่ยบรรดาทนายความทั้งหลายเนี่ยมองว่าควรจะออกมาในรูปไหนอย่างไรทั้งที่มาทั้งจำนวนเลือกตั้งไม่เลือกตั้งหรือประเด็นที่มีการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยในการที่จะแก้มาตรา291ในการตั้งสสรซึ่งยึดโยงกับประชาชนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งถูกต้องครับครับเพราะว่าถามว่า 100% มั้ย 100% ครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องยึดโยงกับประชาชนฉะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญยึดโยงกับประชาชนแล้วเนี่ยความขัดแย้งในบ้านเมืองจะบรรเทาถามว่ามันจะดีที่สุดไหมมันจะมีอำนาจทางการเมืองโยงใยไหมเราต้องกล้าที่จะไปข้างหน้าโดยระบอบของมันครับเพราะเราไม่กล้าไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเพื่อนักการเมืองเพื่อตรงนี้ผมถามว่าประชาชนเลือกสสรแล้วเนี่ยประชาชนวันนี้ไม่โง่นะครับประชาชนวันนี้ฉลาดพอการซื้อเสียงการซื้ออะไรมันน้อยลงฉะนั้นเมื่อทำอะไรก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนประชาชนต้องการอย่างไรทำอย่างนั้นทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ประชาชนและประเทศชาติเจริญได้ครับครับไม่ลงสมัครอีกสมัยแล้วฮะท่านนายกเองก็ผมเสนอตัวครับท่านอ๋อฮะผมเสนอตัวคุณจารับก็เสนอตัวเพราะว่าวันนี้เรากำลังขับเคลื่อนสมาคมให้สู่สังคมแล้วไปในนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อวาระประเทศฉะนั้นเสนอตัวเพื่อจะดำเนินการเพื่อความเสมอภาคที่หนึ่งความยุติธรรมเพื่อสังคมและประชาชนโดยรวมก็ลองดูว่าวันที่24ใช่ไหมฮะครับผมจะได้รับความไว้วางใจแค่ไหนครับก็กราบเรียนเชิญท่านสมาชิกแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะฮะห้ามหาเสียงห้ามหาเสียงมาระดมสมองกันเพื่อจะนำวาระต่างๆเนี่ยเข้าสู่ประเทศให้การพัฒนามันขับเคลื่อนไปในระบบประชาธิปไตยเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการขอบคุณนะครับสวัสดีครับ